ท่านประธานที่เคารพครับผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยจริงๆวันนี้ตั้งแต่เช้ามาถึงขนาดนี้นี่มีผู้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้วก็ลงไปในรายละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างแต่บังเอิญวันนี้มันเป็นวันแห่งความรักแล้วก็ผมเองนั้นเป็นครูก็จะหมายมิติที่สภาแห่งนี้ยังไม่ได้พูดถึงอาจจะไม่ถึงกับนอกประเด็นหรอกครับท่านประธานนะเรื่องแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนกับท่านประธานว่าประเทศนี้นี่เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็มีองค์ประกอบของรัฐท่านประธานครับองค์ประกอบของรัฐนี่มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งครับเรื่องของดินแดนก็คือประเทศไทยรัฐไทยแผ่นดินไทยอันที่สองครับก็คือประชากรของความเป็นคนไทยที่เราไม่เคยเสียราชอาณจักรให้กับใครเป็นไทยเป็นอิสระมาตลอดแล้วก็อยู่มาจนทุกวันนี้จนมีประชากรนี่60กว่าล้านอันที่สามครับอำนาจประชาธิปไตยสามหลักนี้แหละครับถามว่าทำไมผมต้องคุยถึงสามหลักนี้ท่านประธานครับเพราะสามหลักนี้นี่เราได้มาจากเหนือหัวทั้งนั้นเขาสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างประเทศไทยมาอันยาวนานมาถึงรุ่นเราเนี่ยไม่รู้ว่ารุ่นดับเบิลเลนที่เท่าไหร่แล้วครับผมได้สำนึกตลอดอันที่สองเนี่ยถ้าพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยตั้งแต่พ่อหลวงร.7คือสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่7ถ้าท่านไม่สละอำนาจในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมาให้กับปวงชนชาวไทยเมื่อปีพ.ศ.2475หรือ2474ในวันนั้นเนี่ยวันนี้เรายังไม่รู้ว่าเรายังอยู่ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบทุกวันหรือเปล่าหลายคนพูดถึงว่าการเปิดพื้นที่การเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นผมว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่แสดงความคิดเห็นกันเต็มโอกาสแต่มันเลยครับสมัยก่อนเนี่ยผมมาเป็นผู้แทนแล้วก็เป็นทุกวันเนี้ยผมมองว่านักเคลื่อนไหวในระบอบหรือนักเคลื่อนไหวในประเทศไทยเนี่ยจะเคลื่อนไหวกันต่อสู้กับผู้นำประเทศนั่นก็คือคณะผู้บริหารคือรัฐบาลเหมือนที่เราเล่นการเมืองกันมานี่ท่านประธานท่านประธานกับผมก็เล่นการเมืองกันมาก็ไม่ห่างสมัยกันมากหรอกครับเราต่อสู้กับนายกรัฐมนตรีเราสู้กับกระบวนการการปฏิวัติรัฐประหารแต่วันนี้เนี่ยมันเลยเถิดแล้วครับประธานครับมันเลยตรงนี้ไปแล้วมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตและลุกขึ้นมาในวันนี้ในฐานะที่คนที่เป็นครูแล้วก็จงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดแล้วก็สอนลูกสอนหลานตลอดเวลาท่านประธานครับตอนผมเป็นเด็กนักเรียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงร.9เสด็จไปทางภาคใต้ผมเป็นคนใต้นะครับผมมารอที่สถานีรถไฟเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดครับกว่ารถไฟจะถึงนี่ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงแค่ผมได้เห็นรถไฟที่พระองค์ท่านนั่งไปเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วครับแต่วันนี้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วขึ้นเล่าขึ้นแล้วขึ้นเล่าหลายคนในสภาแห่งนี้ไปโทษท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีต้องมาปรับปรุงมาแก้ไขปรับปรุงไม่ได้หรอกครับท่านแก้ไม่ได้หรอกครับถ้าคนไทยนี่ขาดจิตสำนึกถ้าทุกคนอีกหลายคนเนี่ยยังคิดเรื่องเหล่านี้อยู่ในสมองเนี่ยท่านประธานเคยได้เห็นมาตราหนึ่งไหมครับนิดหน่อยก็เวียนมานิดหน่อยก็เข้ามาใกล้ไม่รู้มันเป็นอะไรกันนักกระหนาผมก็สงสัยในเขตเลือกตั้งผมไม่มีหรอกครับชาวบ้านเขตเลือกตั้งผมถามจะทำยังไงให้เศรษฐกิจมันดีทำยังไงให้ท้องเนี่ยอิ่มอยู่ได้ตลาดจับจ่ายใช้สอยกันเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรผมก็พยายามตั้งข้อสังเกตท่านประธานครับพยายามตั้งข้อคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในวันนี้มันรวดเร็วมาก
แล้วพื้นฐานนี่ท่านประธานไปจากไอ้ตัวนี้เลยครับไปจากโทรศัพท์ระบบดิจิตอลซึ่งขยายไปไกลวันนี้ที่ผมอยากจะฝากมากที่สุดก็คือกระทรวงศึกษาธิการท่านประธานครับวันนี้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็สร้างผลงานหลายเรื่องเช่นครูไม่ต้องอยู่เวรมอบครูให้ครบจำนวนชั้นแล้วก็จะมอบผ่านโรงไปให้แต่สิ่งที่สำคัญวันนี้อยากฝากไปจริงๆคือต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่ต้องมาบูรณาการแล้วก็ปฏิรูปสังคายนาอะไรก็แล้วแต่คิดนะครับให้คนนี่เกิดจิตสำนึกความเป็นไทยสมัยก่อนนี่เราเรียนหนังสือประธานจำได้นะครับเรามีบทอักขยานเรามีการเรียนวัยเด็กชายใหม่รักหมู่เป็นเด็กดีตื่นนอนแต่เช้าๆบัญญัติประการต้องทำอะไรบ้างตอนเย็นสวดมนต์อันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองมันผลจะคนมันจิตใจมันอ่อนช้อยบังเอิญผมเป็นนักเรียนไทยครับท่านประธานผมไม่มีโอกาสเดี๋ยวว่าแต่ไปเรียนเลยครับไปต่างประเทศก็น้อยมากผมก็เลยกลายเป็นคนไทยแล้วก็เป็นไทยแท้ผมก็อยากเห็นเรื่องนี้เรื่องหน้าที่พลเมืองเอากลับมานะครับหน้าที่พลเมืองคนไทยเนี่ยต้องทำอะไรบ้างสิทธิการพื้นฐานนี่ต้องทำอย่างไรบ้างไม่ใช่วันนี้เลยสิทธิเลยจริงๆเกินจริงๆบางครั้งผมสงสารเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะพี่น้องตำรวจบางทีเขาไม่รู้หรอกครับเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเร็วๆนี้เขาจะรู้ได้ไงครับอยู่ๆมีรถขึ้นไปบีบแตรซ้ายแซงซ้ายแซงขวาแซงหน้าแซงหลังเขาไม่รู้ครับเขานึกไม่ถึงเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาจราจรมันคับคั่งก็พยายามจัดโซนจัดโอกาสแล้วแต่มันยังเกิดเหตุการณ์ฉะนั้นผมฝากจริงๆครับเรื่องสร้างจิตสำนึกเรื่องหน้าที่พลเมืองต้องกลับมาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องกลับมาเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมส่วนเรื่องพลรอนภาคเรื่องความเสมอภาคเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าทุกคนรู้ครับแต่ผมตั้งข้อสังเกตนี่แหละครับว่าทำไมวันนี้ธงมันไปไกลครับผมไม่เข้าใจจริงๆไม่รู้ที่มาจากอะไรและสาเหตุจากอะไรนะครับแต่ผมก็พยายามค้นหาความจริงเรื่องนี้อยู่นะครับท้ายที่สุดท่านประธานที่เคารพครับผมวิงวอนนะครับวิงวอนท่านผู้หลักผู้ใหญ่วิงวอนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอให้อยู่ในเกมขอให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยอยู่แค่รัฐบาลครับไม่พอใจในเรื่องการจัดสรรที่ดินไม่พอใจในเรื่องการบริหารประเทศชาติไม่พอใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ต่อสู้กันครับทางพลังความคิดแต่สถาบันนี่ถือว่าเป็นที่อยู่เบื้องสูงที่ชนชาติไทยและโดยเฉพาะตัวผมและครอบครัวผมเนี่ยให้การเคารพนับถือแล้วเอาชีวิตแรกก็ต้องแลกแหละครับก็ต้องปกป้องครับท่านประธานนะขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านเจเศษไทยเศษเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายเจเศษไทยเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานอภิปรายในยติเรื่องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องการบังคับใช้กฎหมายทบทวนระเบียบแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จให้เหมาะสมทันสมัยมีการฝึกซ้อมอีกทั้งประชาสัมพันธ์สื่อสารกับประชาชนเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมเกิดและเติบโตมาในจังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยจะมีอยู่สถานที่หนึ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหรือชาวบ้านชาวอุทัยธานีเนี่ยจะชี้ให้พวกผมดูว่านี่คือบ้านพระสหายถึงเวลาสมเด็จพระเทพท่านจะมาเสด็จที่นี่อยู่เป็นประจำพร้อมกับพักค้างแรมจวบจนวันหนึ่งครับมีบุคคลหนึ่งได้ยื่นขอแบบก่อสร้างกับทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีบุคคลท่านนั้นคือกรมสมเด็จพระเทพครับ
ท่านได้ใช้ชื่อของท่านเองในการขออนุญาตปลูกสร้างขอใช้น้ำใช้ไฟพี่น้องประชาชนจังหวัดอุทัยธานีจะเรียกสถานที่นั้นว่าบ้าน905หรือว่าบ้านพระเทพแต่ตัวท่านเองท่านจะตัดว่าบ้านครับท่านประธานครับแน่นอนครับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีเราได้มีการรับเสด็จอยู่เป็นประจำและพระองค์ท่านเองก็ได้เสด็จมายังจังหวัดอุทัยธานีแทบทุกปีครับปีหนึ่งถึงสองครั้งและตลอดระยะเวลาที่ท่านพำนักอยู่ในอุทัยธานีไม่มีความเดือดร้อนใดๆเกิดขึ้นครับท่านทราบไหมครับว่าบ้านที่ท่านปลูกเนี่ยปลูกกับติดกับบ้านพี่น้องประชาชนครับวันดีคืนดีมีน้ำท่วมน้ำก็ท่วมเหมือนกันครับระดับเดียวกันครับคนที่เข้าไปช่วยเหลือก็หน่วยงานเทศบาลทำเหมือนกับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับไม่ได้มีความแตกต่างไม่ได้มีความแบ่งแยกนี่คือสิ่งที่ท่านดำรัสให้กระทำท่านประธานครับและระหว่างที่ท่านประกอบพระราชกรณียกิจไม่ว่าในจังหวัดอุทัยธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงสิ่งที่เราเจอเวลามีขบวนเสด็จก็แค่ไฟแดงที่นานขึ้น1นาทีครับไม่เคยเกินกว่านั้นครับท่านประธานนี่คือสิ่งที่หน่วยงานที่เขาอำนวยความสะดวกหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเขากระทำครับท่านประธานท่านประธานครับแม้กระทั่งเวลาที่ท่านเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินไปยังริมคลองริมแม่น้ำสะแกกังชาวบ้านทุกอย่างก็ทำตัวปกติครับท่านบางคนยังซักผ้าบางคนตากผ้าอยู่เลยครับไม่ต้องใครหรอกครับเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยผมเองพร้อมภรรยาและก็ลูกชายวัย7เดือนเนี่ยพาลูกเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำถึงเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จมาผมไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่คนไหนบอกว่าให้หยุดอย่าเดินให้กลับไปนั่งไม่มีครับไม่มีการขัดขวางไม่มีการกีดขวางหรือหยุดให้พี่น้องประชาชนกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเลยครับท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่พวกเรารับรู้ครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องชาวอุทัยธานีรับรู้ครับแต่วันนี้บางพื้นที่อาจจะไม่ทราบหรือบางคนอาจจะทราบแล้วนับเป็นเกียรติอันสูงส่งครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถวายรักษาความปลอดภัยจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานราชการต่างๆเขาเฝ้ารอวันนี้ครับรวมถึงพี่น้องชาวอุทัยธานีรอวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาที่บ้านท่านประธานครับวันนี้เนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพครับเจ้าหน้าที่ที่เขาอำนวยความสะดวกและอารักขาถวายอารักขาความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับท่านประธานปัญหาคือกลุ่มคนที่มีทัศนคติไม่ดีต่อสถาบันครับท่านประธานครับแล้วผมอยากจะประกาศบอกกล่าวนะครับเป็นตัวแทนของน้องๆเยาวชนครับเลิกสักทีครับไปเรียกกลุ่มนั้นว่าเด็กไปเรียกคนกลุ่มนั้นว่าเยาวชนเพราะเด็กและเยาวชนในประเทศไทยทั้งหมดไม่ได้คิดแบบนั้นครับท่านประธานท่านประธานครับวันนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีเรามีกิจกรรมนะครับเพื่อแสดงถึงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจให้แก่พระองค์ท่านผมไม่รู้ครับว่าใครจะมองตาใครแล้วนึกถึงอะไรแต่วันนี้ผมมองแววตาของคนที่มาร่วมกิจกรรม
เขามีแต่ความห่วงใยความพร้อมที่จะปกป้องความพร้อมที่จะแสดงจุดยืนที่จะเคียงข้างสถาบันท่านประธานครับเราแสดงออกด้วยสันติวิธีครับแต่สิ่งที่ท่านกระทำมันใช่สันติวิธีหรือเสรีภาพหรือเปล่าครับอันนี้ต้องไปพิจารณานะครับเรียนด้วยความเคารพกับท่านประธานเหตุการณ์ในวันนั้นเสียงแตรที่บีบออกมาประดุจดังมีดที่กรีดหัวใจคนไทยที่จงรักภักดีครับท่านประธานแล้วจะให้เขาเหล่านั้นแสดงออกอย่างไรครับเขาก็ต้องแสดงออกในแนวทางที่ถูกต้องสันติวิธีเพื่อประกาศจุดยืนที่จะปกป้องครับแต่พวกเรานี่แหละครับที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนี่แหละครับพวกเรายิ่งต้องปกป้องให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับท่านประธานเรียนด้วยความเคารพผมไม่รู้ว่ายัตติในวันนี้จะตั้งกรรมธิการเพื่อพิจารณาหรือว่าจะส่งต่อไปยังครม.แต่สิ่งที่หน่วยงานที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ผมบอกได้เลยครับไม่จำเป็นแล้วครับที่จะให้ทันสมัยกว่านี้ที่การอารักขาพระบรมสารีริกธาตุทุกองค์จะทันสมัยกว่านี้ไม่มีแล้วครับน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วครับเราถอยเราปรับเปลี่ยนมาจนสุดท้ายแล้วครับท่านประธานปัญหานี้ต้องแก้กับบุคคลที่มีทัศนคติอันเป็นลบครับท่านประธานขอขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านผู้นำฝ่ายค้านเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลครับผมฟังหลายท่านอภิปรายแล้วมีความเห็นว่าจริงๆแล้วเราก็มีความเห็นร่วมกันอยู่หลายอย่างนะครับประการแรกผมคิดว่าเราเห็นตรงกันว่าการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นประมุขของรัฐองค์พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์นะครับประมุขของรัฐต่างประเทศผู้นำทางการเมืองหรือแม้แต่บุคคลสาธารณะที่สำคัญนั้นเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องหลักปฏิบัติสากลประการที่สองผมคิดว่าเราเห็นตรงกันนะครับว่าขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพในวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการไปอย่างเหมาะสมแล้วนะครับในอย่างน้อยก็ในแง่ที่ว่าไม่ได้สร้างผลกระทบต่อประชาชนเกินสมควรประการที่3เราก็ต่างเห็นตรงกันว่าเราไม่อยากจะเห็นเหตุการณ์อย่างวันที่4กุมภาพันธ์เกิดขึ้นอีกตอนที่ท่านที่เสนอยติท่านแรกนะครับขออนุญาตเอ่ยนามคือท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ได้อภิปรายเปิดยตินั้นผมฟังดูแล้วก็ผมดีใจนะครับผมดีใจที่ท่านเอกนัทก็ได้เล่าว่ายอมรับว่าตัวเองเนี่ยเกิดความรู้สึกโกรธในเว็บแรกที่ได้รับทราบเหตุการณ์แต่หลังจากนั้นก็สามารถที่จะสงบสติอารมณ์ได้นะครับในกรณีของท่านเอกนัทก็ด้วยเหตุที่นึกถึงพระราชดำรัสที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการประนีประนอมเมื่อสงบสติอารมณ์ได้ไม่ใช้อารมณ์โกรธก็คิดที่จะหาวิธีหรือเสนอวิธีการที่จะบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในอย่างในวันที่4กุมภาพันธ์นั้นเกิดการบานปลายนำไปสู่การประทะขัดแย้งทางการเมืองที่ใหญ่โตกว่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ให้บานปลายมากกว่านี้ได้อย่างไรผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่เราควรจะ
ถกเถียงอภิปรายกันให้รอบด้านผมเองยังยืนยันว่าเวลาเราพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการถวายความปลอดภัยซึ่งสืบเนื่องจากกรณี4กุมภาพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะพิจารณาเฉพาะเรื่องกฎหมายระเบียบแผนในการถวายความปลอดภัยได้อย่างเดียวเท่านั้นผมขออนุญาตท่านประธานนะครับผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเรือนของเรานี่นะครับที่กระทบกับการถวายความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งก็ว่าได้เพื่อเป็นตัวอย่างเมื่อวันที่22กันยายนในพุทธศักราช2520นะครับเคยเกิดเหตุการณ์ลอบทำร้ายในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ที่เสด็จไปด้วยระหว่างที่พระราชดำเนินเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดยะลารุนแรงกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนหน้านี้หลายเท่าครับมีเกิดความปั่นป่วนในขบวนเสด็จและเกิดการลอบวางระเบิดนะครับใกล้ที่ประทับของพระองค์นี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าจะแก้การถวายความปลอดภัยในวันนั้นไม่สามารถที่จะพิจารณาเฉพาะกฎหมายและแผนมาตรการในการถวายความปลอดภัยเท่านั้นเพราะสุดท้ายปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนั้นเหตุการณ์เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยหลายครั้งหลายกรณีจึงเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมืองปัญหาทางความคิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเสียดายเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ใช้วิธีทางการเมืองเนี่ยครับจัดการเหมือนกันแต่ผิดทางไปหน่อยเพราะหลังจากนั้นเกิดกลุ่มฝ่ายขวาคือกลุ่มกระทิงแดงในขณะนั้นพยายามใช้กรณีที่เกิดขึ้นการลอบปลงพระชนที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาปลุกปั่นกล่าวหาโจมตีว่ารัฐบาลขณะนั้นซึ่งเป็นรัฐบาลของนายธานินทร์ไกรวิเชียรว่าไม่มีความจงรักภักดีเพียงพอจนกระทั่งนำไปสู่การรัฐประหารหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนนะครับและกว่าประเทศจะฟื้นฟูไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ก็ใช้เวลาหลายปีย้อนกลับมาสู่กรณีที่เรากำลังอภิปรายกันอยู่ผมก็ยังยืนยันว่าเราทราบกันดีนะครับว่านี่ไม่ใช่ปัญหาการเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยอันเกิดจากเรื่องการก่ออาชญากรรมเพื่อหมายปองทำร้ายพระบรมวงศานุวงศ์แต่มันเป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งทางความคิดมันต้องยอมรับตรงนี้ก่อนถึงจะพิจารณาอย่างรอบด้านว่าเราจะจัดการบริหารจัดการการถวายความปลอดภัยและการแก้ปัญหาทางการเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างไรแน่นอนวันนี้คงไม่ใช่วาระที่เราจะมาพูดกันเรื่องการแก้ปัญหาทางการเมืองโดยละเอียดนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยประเด็นหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้จากกรณีของคุณตะวันก็คือว่ามันต้องมีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนที่รัฐไทยสามารถทำให้คนคนหนึ่งที่เขาแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองของเขาด้วยการถือกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วผลักให้เขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยจำนวนมากไม่คาดคิดว่ามีใครจะกล้าทำมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างครับเมื่อประชาชนคนหนึ่งเขาอยากจะพูดแต่เราไม่อยากฟังเพราะมันไม่อยากไม่น่าฟังและไม่ต้องการให้คนอื่นได้ยินแล้วเราพยายามจะไปปิดปากเขาสุดท้ายเขาก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะตะโกนครับแล้วมันก็นำมาสู่สถานการณ์ที่เราไม่พึงปรารถนาผมคิดว่าอย่างนี่เป็นบทเรียนอย่างน้อยอย่างหนึ่งที่เราควรจะพิจารณากันหลังจากนี้โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร
ะครับในขณะเดียวกันนะครับผมขออนุญาตท่านประธานอีกสักเล็กน้อยผมคิดว่าคนที่กำลังตะโกนอยู่ด้วยความเคารพผมคิดว่าคนที่กำลังตะโกนก็ควรจะไตร่ตรองว่าวิธีการอะไรนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยหันมาเปิดใจฟังนะครับพวกเรามากขึ้นด้วยการตะโกนแล้วยิ่งทำให้ไม่มีใครฟังอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีปรารถนาเช่นกันสุดท้ายไม่ว่าจะฝ่ายไหนผมคิดว่าเราไม่ควรจะจัดการสถานการณ์ด้วยการผลักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้สุดขั้วไปมากกว่านี้นะครับอย่างที่ท่านวิโรจน์บอกอย่าใช้น้ำมันดับไฟครับผมเองถ้าถามว่าวันนี้เราจะเสนออะไรไปยังฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลจากยตินี้นอกจากข้อเสนอเรื่องการทบทวนกฎหมายระเบียบแบบแผนต่างๆแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ฝ่ายบริหารทำได้คือกุศโลบายทางการเมืองผมเองไม่สบายใจนะครับได้ยินสมาชิกฝั่งรัฐบาลพูดกันถึงถ้าไม่พอใจให้ไปอยู่ประเทศอื่นนะครับหนักแผ่นดินนิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นทิ้งนี่ผมยังนึกว่าเราอยู่ในรัฐบาลจากการรัฐประหารนะครับผมคิดว่าเราเคยมีบทเรียนมาแล้วว่าการใช้ความจงรักภักดีมาแบ่งแยกประชาชนไม่สุดท้ายไม่สามารถส่งผลดีกับใครเลยเราเคยผ่านเหตุการณ์6ตุลามาแล้วสมาชิกหลายท่านพูดถึงผมขอเวลาอีกนิดเดียวมันสอนเราแล้วครับว่าสุดท้ายต่อให้เราใช้กำลังใช้อาวุธร้ายแรงยิงเข้าไปสู่ประชาชนที่เราไม่อยากฟังฆ่าเขาตายการเมืองลากเขาไปแขวนคอใต้ต้นมะขามตอกอกหรือกล่าวหาผู้คนจำนวนมากว่าเป็นคอมมิวนิสต์จนสุดท้ายเขาไม่มีทางเลือกแล้วก็ต้องเข้าไปเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆในป่ามันไม่ใช่ทางออกนะครับสุดท้ายเราก็ต้องจบด้วยการแก้ไขปัญหาทางการเมืองนิรโทษกรรมเปิดโอกาสให้คนที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมันวนลูปอยู่แบบนี้แหละครับสุดท้ายครับผมก็หวังว่ารัฐบาลของเราสมาชิกผู้แทนราษฎรของเราจะมีสตินะครับแล้วก็ระงับความโกรธอย่างที่ท่านเจ้าของยติได้เปิดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วใช้กุศโลบายนะครับทางการเมืองแก้ปัญหาอย่าผลักใครให้สุดขั้วไปมากกว่านี้แล้วเพิ่มพื้นที่ตรงกลางให้มากที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกันสามารถที่จะหาจุดร่วมกันได้เพื่อให้ประเทศไทยเราออกจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาเกือบ2ทศวรรษแล้วเพื่อเราที่จะได้ประเทศของเราจะได้มีสมาธิเดินหน้าไปเผชิญหน้ากับโลกที่ผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณครับครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านประธานครับขออนุญาตครับปิดอภิปรายยังครับผมจะขออภิปรายครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยครับท่านใช้สิทธิ์พาดพิงก็แล้วกันนะครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสถาบัน4ปีที่ผ่านมาในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็นั่งดูมาตลอดแล้วก็ดูการกระทําของเด็กๆดูเหตุที่เกี่ยวเนื่องกันมาตลอดเวลาเรียนด้วยความเคารพว่าถ้ากระบวนการต่างๆเกิดขึ้นจากเด็กเกิดจากความรู้สึกเกิดจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรียนทั้งความเคารพว่าปัญหาคือมันมีผู้อยู่เบื้องหลังมอบเงินให้เด็กแล้วบางทีมีต่างชาติไปทำประกันไปโรงพักกดดันอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งอันนี้ผมเห็นว่ามันไม่ใช่เกิดจากการกระทำของเด็กและมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะทำให้เกิดสันติภาพหรือการพูดคุยที่ชัดเจนตลอด4ปีในฐานะคนไทยก็เจ็บปวดพอสมควรแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นการปะทุครั้งหนึ่งของคนไทยส่วนหนึ่ง
นะครับเป็นที่มาถึงยติในวันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันมีเบื้องหลังมันมีเงินสนับสนุนผมไม่อยากจะพูดว่าจากบางคนนะครับหรือจากบางกลุ่มมันทำให้ปัญหาไม่จบสิ้นประเทศไทยอยู่มาได้ไม่เคยมีปัญหาเหล่านี้แต่เกิดจากอะไรผมก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดโดยธรรมชาติเกิดจากความรู้สึกแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดในชีวิตจิตใจของคนไทยไม่ได้เกิดจากความรู้สึกของคนไทยทั้งชาติแต่มันเป็นความรู้สึกของคนกลุ่มนึงที่พยายามจะเข้ามาคล้องแวะแล้วก็สร้างความเสื่อมให้กับสถาบันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าจะเอาพื้นที่พูดคุยต้องด้วยความต้องการของคนไทยต้องเป็นความต้องการของเป็นความรู้สึกแต่นี่มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความรู้สึกของคนที่เข้าใจคำว่าประมุขของประเทศผมเรียนด้วยความเคารพครับประเทศบางประเทศนกเขายังไม่ให้ผ่านเลยครับผู้นำเขานะครับอเมริกาเนี่ยท่านไปดูเถอะครับเพราะว่าทุกคนยอมรับตรงนี้ว่าคือสิ่งที่เสด็จไปไหนเนี่ยไม่ได้ไปเพื่อพระองค์ไม่ได้ไปเที่ยวท่านไปก็เพื่อแผ่นคนข้าราชบริพารไปพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันเป็นความรู้สึกที่คนไทยทุกคนยอมรับมันเป็นความรู้สึกที่มีมาในหัวใจของคนไทยเป็นหลายร้อยปีแต่ผมเห็นผมคิดแล้วก็ผมเข้าใจว่าที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความไม่หวังดีจากคนนอกประเทศหรือเปล่าหรือจากคนกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันด้วยนะครับผมว่าเราจะมาพูดว่าเด็กหรือใครก็ตามหรือในนามของประชาชนก็ตามนะครับถามว่ามันเกิดจากจิตใจเขาจริงๆหรือไม่หรือเกิดจากการปลูกปั่นยุยงเป็นขบวนการอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องคิดนะครับแล้วต้องคนไทยต้องนึกตรงนี้ด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังเด็กเหล่านี้ทำอย่างนี้เพื่ออะไรปัญหาที่ว่ามันอยู่ในหัวใจคนไทยมานานคนไทยรับได้กับขบวนเสด็จหรือขบวนใดๆก็ตามแต่วันนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมันไม่ได้เกิดจากความกดดันมันเกิดจากกระบวนการจากบุคคลที่หาเหตุผมเรียนด้วยความเคารพว่าถ้าจะพูดเรื่องนี้ต้องพูดกันยาวแล้วผมเชื่อว่าถ้าเรามีจิตที่บริสุทธิ์ต่อประเทศนี้พื้นที่ที่จะพูดคุยกันมันมีครับแต่ไม่ใช่ใช้พฤติกรรมแม้แต่วันตรุษจีนที่ผ่านมาก็ไปจับจ้วงไปทำอะไรต่างๆไม่เคยหยุดยั้งไม่เคยเบาไม่ได้แสดงออกเจตนารมณ์ในการที่จะสร้างสรรค์บ้านเมืองนี้แต่เป็นการกระทำเป็นสิ่งที่พยายามสร้างความปั่นป่วนพยายามสร้างความเสื่อมเสียต่อองค์พระประมุขท่านต้องไปทำความเข้าใจกับคำว่าองค์พระประมุขของประเทศคืออะไรองค์ประมุขของประเทศมีความสำคัญอย่างไรหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขทำไมไม่ทำทำไมไม่คิดอย่านำโยงไปสู่ความเสื่อมเสียของประมุขของประเทศครับมันจะนำมาซึ่งความเสียหายครับก็ขอบคุณท่านประธานครับครับที่ได้ให้โอกาสผมแล้วก็อยากจะบอกว่าต้องพูดด้วยความจริงใจพูดและทำต้องด้วยพฤติกรรมเดียวกันอย่าพูดอย่างทำอย่างผมไม่อยากจะพูดว่ามีหลักฐานเอกสารอยู่ในมือผมนะครับครับผมว่าใครสนับสนุนเงินทองอะไรก็ตามนะครับผมเรียนด้วยความเคารพครับครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรนะครับยินดีต้อนรับคณะ
นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่27นะครับปปล27นะครับจากสถาบันปกเกล้านะครับสภายินดีต้อนรับนะครับต่อไปนะครับผู้เสนอยตินะครับมีสิทธิ์ที่จะสรุปตามข้อบังคับข้อ75นะครับก็มีอยู่2ท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านเอกนัทนะครับมอบหมายให้ท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โลดนะครับได้เป็นผู้สรุปเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4พรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมต้องขอใช้สิทธิ์ของท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับในการอภิปรายปิดยตินะครับที่เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาให้รัฐบาลได้เร่งดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบแบบแผนในการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จให้เหมาะสมทันสมัยมีการฝึกซ้อมและมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เนี่ยผมได้ฟังนะครับเพื่อนสมาชิกทั้งฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านอภิปรายกันผมเองกับท่านเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยนะครับรวมถึงส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง36ท่านนะครับที่ได้เสนอยติด่วนด้วยวาจานะครับแล้วก็เป็นมติของวิปรัฐบาลนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยได้มีการใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะครับเพื่อหาทางออกให้กับประเทศในเวลาที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีความกังวลใจแล้วก็วิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านประธานครับผมเองเนี่ยนะครับกับท่านเอกนัทเนี่ยพยายามวางกรอบของการอภิปรายในยตินี้เนี่ยให้เป็นประเด็นเดียวก็คือเรื่องการถวายความปลอดภัยซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนมีความวิตกกังวลในความปลอดภัยของพระบรมวงศานุวงศ์เราจึงกำหนดกรอบไม่ให้ไปอภิปรายถึงกลุ่มคนที่มีการปะทะกันเมื่อมีเพื่อนสมาชิกนะครับได้มีการอภิปรายไปถึงกลุ่มคนที่มีการปะทะกันหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยผมก็ได้ลุกทักท้วงท่านประธานในขณะนั้นนะครับเพราะว่าคิดว่าถ้ามีการอภิปรายถึงกลุ่มคนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นนอกยติหรือนอกประเด็นเนี่ยมันก็จะทำให้สภาของเราเนี่ยเป็นการอภิปรายที่ไม่ราบรื่นก็เกิดความวุ่นวายนะครับก็ได้ทักท้วงไปนะครับแต่น่าเสียดายครับประธานในที่ประชุมในขณะนั้นเนี่ยไม่ฟังผมนะครับก็ปล่อยให้มีการอภิปรายนอกยตินอกประเด็นไปก็ทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นอย่างที่ท่านประธานเห็นนะครับไปสู่สายตาพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็น่าเห็นใจท่านลำตีชาดาไทเศษครับซึ่งท่านถูกพาดพิงแล้วท่านเป็นบุคคลนึงที่ผมเนี่ยเคารพเป็นอย่างยิ่งนะครับในจุดยืนนั้นชัดเจนในการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเราท่านก็จะเป็นตัวอย่างให้กับนักการเมืองรุ่นน้องอย่างพวกผมเนี่ยได้ยึดนะครับในการที่จะทำลงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติท่านประธานที่เคารพครับอยากจะเรียนกับท่านประธานครับว่าเราต้องแยกออกจากกันก่อน2ประเด็นครับประเด็นที่เพื่อนสมาชิกบางท่านพยายามอภิปรายถึงแรงจูงใจให้ผู้ที่ก่อเหตุในวันดังกล่าวนั้นได้กระทำความผิดกฎหมายหรือกระทำการที่ย่ำยีหัวใจพี่น้องคนไทยนั้นเนี่ยนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่วันนี้เนี่ยที่ผมอยากจะหารือในที่ประชุมครั้งนี้แล้วก็ส่งให้รัฐบาลไปดำเนินการคือประเด็นในเรื่องของการถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับแรงจูงใจต้องแยกออกระหว่างการถวายพระเกียรติยศถวายความปลอดภัยกับประเด็นทางการเมืองออกจากกันถ้าเราเอาสองประเด็นนี้มารวมกันนะครับมันคุยไม่จบครับท่านประธานเพราะอะไรครับวันนี้เนี่ยถ้าเราเอาประเด็นนี้มาคุยอย่างเดียวท่านประธานจะเห็นเลยครับเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านแล้วฝ่ายรัฐบาลไม่มีใครเห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้ครับมีแกนนำพรรคฝ่ายค้านบางท่านออกมาประณามการกระทำครั้งนี้ด้วยซ้ำว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพราะไม่มีใครเห็นด้วยครับการกระทำครั้งนี้เนี่ยไม่ได้บอกอะไรเลยว่าประเทศไทยมีความแตกแยกไม่ได้เลยครับแต่กำลังจะบอกว่าประเทศไทยนั้นมีความสามัคคีครับท่านประธานสามัคคีเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศแทบจะทั้งหมดของประเทศแทบไม่มีใครเห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้เลยที่ไปก้าวล่วงสถาบันอันเป็นที่รัก
เป็นที่เทิดทูนของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศฉันต้องแยกออกระหว่างการเมืองท่านไปคุยนะการเมืองแต่สถาบันนั้นอยู่เหนือการเมืองครับแรงจูงใจที่เด็กคนนี้ทำหรือน้องคนนี้ทำกับขบวนเสด็จในวันนั้นเนี่ยเป็นแรงจูงใจทางการเมืองท่านว่ากันไปครับท่านไม่ต้องมายุ่งแต่วันนี้เรามีปัญหาเรื่องของขบวนเสด็จการขัดขวางก่อกวนขบวนเสด็จวันนี้จึงมียตินี้ขึ้นมาว่าเราจะมีมาตรการใดในการที่จะถวายความปลอดภัยการอารักขาให้เข้มงวดกว่านี้ฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มาครับที่ท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ผู้ที่เสนอยตินี้ในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นมติของวิปรัฐบาลได้เสนอให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวลาเกิดเหตุแล้วอย่างรวดเร็วเคร่งครัดเข้มงวดรัดกุมนะครับบนหลักนิติรัฐนิติธรรมก็ขอเรียกร้องครับว่าให้รัฐบาลและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาท่านไม่ต้องไปกลัวโซเชียลครับที่มีการจัดตั้งกันมาท่านไม่ต้องไปกลัวเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องประชาชนจะเป็นเกาะแก้วกำแพงเหล็กให้กับเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จากนี้ไปครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลครับท่านประธานที่เคารพครับผมก็ดีใจครับถึงแม้ว่าจะมีเหตุที่ไม่ราบรื่นไปบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเวทีที่สร้างสรรค์เราเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขฉะนั้นการใช้เวทีสภาแห่งนี้อย่างสร้างสรรค์จึงเป็นที่สิ่งที่ผมแล้วก็เพื่อนสมาชิกรทสช.หรือพรรครวมไทยทั้งชาตินั้นอยากจะใช้กลไกนี้นะครับในการที่จะเอาความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้นมาผ่านเวทีรัฐสภาให้กับรัฐบาลได้เห็นนะครับได้รับทราบถึงความรู้สึกของประสบนิกรที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันภัยของสถาบันนั้นท่านประธานครับถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติกฎหมายมาตรา112นั้นก็อยู่ในหมวดความมั่นคงของชาติถ้าสถาบันมีภัยเมื่อไหร่ความมั่นคงของชาติก็มีภัยเมื่อนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะยอมไม่ได้ให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีภัยซึ่งก็จะเป็นภัยต่อความมั่นคงฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลนั้นไปหามาตรการที่รัดกุมในการดำเนินการนะครับให้การถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จนั้นนะครับเป็นเรื่องที่รัดกุมเข้มงวดมากกว่านี้ครับเพื่อนสมาชิกในนี้เนี่ยหลายท่านนะครับก็ได้อภิปรายไปแล้วครับท่านประธานว่าในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีประมุขของรัฐเป็นพระมหากษัตริย์หรือประเทศที่ประมุขของรัฐนั้นเป็นประธานาธิบดีก็มีการปกป้องขบวนเสด็จนะครับหรือการไปปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีนะครับอย่างรัดกุมเข้มงวดแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลประเทศไทยเราซะอีกครับที่พระเมตตาของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับทำให้ไม่มีการปิดถนนหรือมีการปิดก็เป็นบางช่วงหรือเป็นช่วงที่มีพระราชพิธีที่สำคัญเท่านั้นหรือมีอาคันตุกะที่มีมาจากต่างประเทศท่านไปดูประเทศอื่นดิครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็อภิปรายมาประเทศสหรัฐอเมริกาท่านประธานเคยดูคลิปไหมครับประเทศในยุโรปประเทศจีนทุกประเทศก็มีการอารักขาความปลอดภัยในประมุขของรัฐทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทบทวนนะครับในการที่จะได้ถวายพระเกียรติยศเพราะอะไรครับเพราะว่าพระบรมวงศานุวงศ์นั้นถือเป็นหน้าตาของประเทศครับท่านประธานหน้าตาของประเทศก็คือหน้าตาของประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยการที่เราถวายพระเกียรติยศพระองค์ท่านก็เหมือนกับเราได้ให้เกียรติประชาชนคนไทยด้วยกันเองอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลให้รับไปปรับปรุงแล้วก็ดำเนินการแก้ไขครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไปพิจารณาดูครับว่าอะไรนั้นคือสิ่งที่บกพร่องถ้าท่าน
คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่4กุมภานั้นเป็นปัญหาที่เกิดจากกฎหมายหรือประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีหรือประกาศของฝ่ายความมั่นคงก็ดีมีปัญหาขอให้ท่านไปแก้ที่กฎหมายถ้าต้องให้ใช้สภาแห่งนี้ในการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติต่างๆพวกเรายินดีครับสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยครับยกมือให้ไม่มีขัดแต่ถ้าเป็นประกาศของกระทรวงหรือประกาศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านรีบไปดำเนินการครับถ้าท่านคิดว่าประกาศหรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นมันรัดกุมอยู่แล้วแต่เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความเข้าใจหรือเจ้าหน้าที่ไม่มีแบบแผนในการปฏิบัติหรือเจ้าหน้าที่เกิดความเกรงกลัวหรือเกรงใจใครก็แล้วแต่นะครับท่านต้องไปปรับปรุงครับท่านต้องปฏิบัติหน้าที่เนี่ยให้รอบคอบรวดเร็วมากกว่านี้เพราะว่าอะไรครับอย่างที่ท่านไอเกนัทได้อภิปรายว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่4กุมภาเกิดแต่กลุ่มที่ไปกระทำความผิดนั้นยังไปทำโพอีกท่านปล่อยไปได้ยังไงอย่างนี้ครับจึงเกิดการปะทะกันของกลุ่มที่เขาไม่ทนและเขาก็ไม่ยอมแล้วเขาก็จงรักภักดีแล้วเขาก็จะไม่ทนในสิ่งที่สถาบันที่เขารักถูกล่วงละเมิดฉะนั้นนี้คือสิ่งที่หน่วยราชการนั้นรัฐบาลต้องไปดำเนินการและที่สำคัญนะท่านประธานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปสืบด้วยครับใครอยู่เบื้องหลังขบวนการในการสนับสนุนถือว่าเป็นผู้ร่วมก่อการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องไปลากคอมาครับไปเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะไม่นั้นก็จะเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ครับทำผิดละเมิดกฎหมายย่ำยีหัวใจคนไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ไม่เคยสำนึกผิดแล้วจะมาขอนิรโทษกรรมทำไมครับฝันไปเลยครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากรัฐบาลครับว่าจากนี้ไปนะครับขอให้ท่านเนี่ยนะครับได้ไปทบทวนมาตรการในการถวายความปลอดภัยนะครับของขบวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้มีความรัดกุมรอบครอบกว่านี้แล้วไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับถ้าเจ้าหน้าที่นะครับย้ำครับว่าปฏิบัตินะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็รวดเร็วรอบคอบรัดกุมบนหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับพี่น้องคนไทยนะครับก็จะไม่มีเหตุการณ์ที่จะมาย่ำยีหัวใจแบบนี้อีกนะครับขอบคุณท่านประธานครับครับก็เชิญคุณจุรินทร์ลักษณวิจิตรครับซึ่งเหลือผู้สรุปอีกหนึ่งท่านเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กับผมไม่ประสงค์จะสรุปแล้วครับท่านประธานครับเพราะว่าได้พูดชัดแจ้งทุกประการทุกประเด็นไปแล้วในช่วงแรกครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกกรุงเทพมหานครซึ่งก็มาฟังการประชุมอยู่ชั้นบนครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับการอภิปรายและสรุปผลเรียบร้อยไปแล้วนะครับเนื่องจากยตินี้มีผู้เสนอมาเพื่อส่งให้รัฐบาลดำเนินการต่อไปซึ่งสมาชิกที่อภิปรายส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้
แต่มียติของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์มีความประสงค์เพิ่มเติมจะขอส่งให้ ให้ข้อสังเกตไปยังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางการตราพระบัญญัตินิรโทษกรรมด้วยเพื่อประกอบการพิจารณานะครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเป็นยังเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับส่งให้รัฐบาลพิจารณาแล้วก็ส่งให้ข้อสังเกตไปให้คณะกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพื่อประกอบพิจารณาด้วยเป็นสองแนวทางไม่ใช่แนวเสริมกันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรการอภิปรายก็ได้สอดคล้องกันถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับผมก็ขออาศัยข้อบังคับข้อที่88นะครับเพื่อจะถามมติว่าท่านสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่นะครับถ้าไม่มีนะครับก็ถือว่าที่ประชุมนี้ขออนุญาตครับท่านประธานเชิญเชิญเชิญครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมประกอบผู้อุดมมีพัสกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับก่อนที่จะสรุปว่าเรื่องในยติวันนี้ที่อภิปรายกันอย่างกว้างขวางนี้จะส่งไปที่ใดบ้างนะครับผมขอตั้งข้อสังเกตสั้นๆนะครับว่าผมมีความกังวลเล็กน้อยนะครับในการส่งเนื้อหาไปยังไม่ว่าจะเป็นครม.หรือกรรมธิการวิสามัญหรืออาจจะมีกรรมธิการสามัญด้วยใดๆก็ตามนะครับผมก็วนอย่างนี้ครับท่านประธานผมพบว่าถ้าเราลองไปย้อนฟังนะครับผมพบว่าวันนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่เป็นไปทาง hate speech ค่อนข้างเยอะนะครับผมเองไม่อยากประท้วงนะครับผมก็เดินพูดคุยกับหลายๆพรรคว่าขอให้การดำเนินงานของสภาเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็อดทนอดกลั้นแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันนะครับแต่ผมก็อดไม่ได้ครับที่จะพบว่าในหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็น hate speech แล้วก็ในหลายๆครั้งจริงๆก็มีการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีเสียดสีบุคคลภายนอกโดยที่เขาไม่มีโอกาสที่จะมาชี้แจงในนี้นะครับผมจึงกังวลมากว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรที่ผมไม่ประท้วงก็หนึ่งครับผมก็อยากจะให้การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตจริงๆครับถ้ามีการใส่ร้ายป้ายสีกันว่าการกระทำทั้งหมดเนี่ยมีขบวนการอยู่เบื้องหลังมีการสนับสนุนเงินผมคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้ครับว่าถ้ามีการส่งเอกสารหลักฐานนะที่ท่านมีถ้าท่านเชื่อมั่นว่าท่านไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีใครเนี่ยถ้ามีเอกสารหลักฐานส่งไปทางครม.หรือว่าทางกรรมธิการด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับและอาจจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่านั้นถ้าเราอาจจะส่งไปให้กรรมธิการสามัญคณะอื่นๆด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่นกรรมธิการพัฒนาการเมืองหรือว่ากรรมธิการความมั่นคงเพราะหลายๆท่านก็ได้เอ่ยว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเช่นเดียวกันครับท่านประธานขอบคุณครับถ้าเราจะสรุปว่าการส่งให้กรรมธิการและส่งให้รัฐบาลนั้นเราส่งยติและเนื้อหาเราจะไม่ลงลึกในรายละเอียดเพราะอภิปรายมันเยอะมากแล้วก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่โดยปกติแล้วจะส่งตัวยติที่มีผู้เสนอแล้วก็สรุปแล้วก็เนื้อหาประกอบเท่านั้นเองจะไม่ต้องลงลึกไปถึงว่าใครอภิปรายอย่างไรทุกคนซึ่งผมคิดว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเพราะรัฐบาลจะรับยตินี้ไปพิจารณาดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของรัฐบาลส่วนกรรมธิการวิสามัญก็จะพิจารณาเพื่อประกอบเท่านั้นไม่ได้เป็นสาระถามเหมือนกับกฎหมายอะไรต่างๆที่จะส่งมาผมคิดว่าเอาเฉพาะตัวยติแล้วก็เนื้อที่มันอยู่ยติไม่เอารายละเอียดของการอภิปรายจะดีไหมครับคุณประกรุฒครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมประกรุฒอุดมมีพัสกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับก็โดยความเคารพท่านประธานนะครับก็ทราบดีว่าคงจะไม่ได้ละเอียดถึงขั้นว่าใครอภิปรายว่าอะไรบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าเนื้อหาที่มีแน่ๆเพราะว่ามีการพูดกันหลายท่านนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีคนที่อยู่เบื้องหลังมีการให้การสนับสนุนการเงินไม่ได้เป็นไปโดยธรรมชาติผมว่าอาจจะดีนะครับถ้าท่านประธานได้ตรวจต
รวจสอบก่อนที่จะส่งไปไม่ว่าจะส่งไปที่ไหนก็ตามนะครับก็สอบถามท่านผู้ที่อภิปรายเลยครับว่ามีเอกสารหลักฐานใดๆบ้างจะได้ส่งประกอบไปด้วยในการพิจารณาจะได้รอบคอบขึ้นแล้วก็จะได้เป็นการยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นมันไม่ใช่การใส่ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาก็ลอยๆกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ครับและผมก็ยังยืนยันนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มีบางท่านที่ได้อภิปรายว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจะส่งให้กรรมาธิการสามัญความมั่นคงไปพิจารณาด้วยก็อาจจะเป็นประโยชน์ครับท่านประธานขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับเชิญครับเชิญครับท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับครับรวมไทยสร้างชาติราชบุรีครับท่านประธานครับในฐานะที่เป็นผู้ที่เสนอยตินี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตได้ใช้สิทธิ์แทนท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ซึ่งได้มอบอำนาจให้ผมนะครับอย่างนี้ครับท่านประธานครับคือในการเสนอยติของท่านเอกนัทเนี่ยเราคุยกันแล้วครับว่าครั้งนี้เนี่ยจะส่งให้รัฐบาลไปดำเนินการโดยปกติเนี่ยการส่งให้รัฐบาลไปดำเนินการเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่บันทึกประชุมเนี่ยเขาก็จะขมวดปมอยู่นะครับท่านประธานว่าผู้อภิปรายเนี่ยต้องการให้ดำเนินการ1 2 3 4เห็นด้วยครับท่านประธานว่าอยากให้ส่งให้รัฐบาลไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการกระทำของกลุ่มบุคคลนี้ด้วยนะครับก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับจะได้ไปหาว่าใครเป็นผู้ร่วมกระบวนการด้วยนะครับยินดีครับแล้วก็อยากให้ขมวดปมแล้วก็ส่งให้ทางรัฐบาลดำเนินการส่วนของท่านจุรินทร์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับจะส่งให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษานิรโทษกรรมที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศรีนินเป็นประธานอยู่ก็ยินดีครับเพราะว่าผมเองก็คิดว่าถ้าได้ความเห็นตรงนี้ไปเนี่ยจะไปประกอบการพิจารณาในเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับได้ถูกต้องครับก็ยินดีครับขอบคุณท่านประธานครับครับท่านประธานครับขออนุญาตครับครับเชิญครับมีผู้ใดจะเสนอครับผมชาดาเชิญครับเชิญครับคุณรังสิมันครับเชิญท่านประธานครับผมรังสิมันโรมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับเมื่อสักครู่นะครับท่านประกรณ์วุฒินะครับได้มีการเสนอว่าในเรื่องดังกล่าวนะครับอาจจะสามารถส่งไปที่กรรมธิการความมั่นคงผมในฐานะที่เป็นประธานของกรรมธิการความมั่นคงนะครับผมคิดว่าในเมื่อท่านที่ประชุมแห่งนี้ให้ความสำคัญแล้วอยากจะให้การพิจารณาเรื่องนี้เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับสอดคล้องกับความมั่นคงของชาติและเนื่องจากกรรมธิการของผมนะครับก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการดูความมั่นคงอยู่แล้วผมเองก็ยินดีนะครับท่านประธานครับที่จะรับเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการแล้วเดี๋ยวจะเชิญท่านชาดานะครับมาให้ข้อมูลกับกรรมธิการความมั่นคงด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายค่อนข้าง เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราออกกันแบบนี้นะครับทางผมเองก็พร้อมนะครับที่จะเป็นตัวกลางที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในการพิจารณาต่อไปในกรรมธิการครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับท่านประธานครับขออนุญาตพาดพิงครับก็เชิญคุณชาดาครับครับข้อมูลมีครับอยู่ในมือนี่ถ้าอยากดูนะครับผมเรียนด้วยความเคารพว่าผมไม่อยากสร้างความขัดแย้งแต่ท่านเริ่มก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดมีหลักฐานครับแต่มันยังไม่จับไม่ได้นะครับมันยังจับไม่ได้ถ้าถึงเวลาเขาดำเนินคดีแน่นอนนะครับถ้าถามว่าใครเนี่ยถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวจะตอบให้นะครับว่าเป็นผู้ช่วยส.ส.ท่านใดที่ส่งเงินให้ขบวนการพวกนี้ผมบอกว่าอย่าเอาผมเข้าไปสู่องค์ประกอบให้มันครบผมเรียนด้วยความเคารพว่าคนอย่างผมถ้าไม่ใช่ความจริงไม่พูดแล้วสิ่งที่สำคัญคือมันอยู่ระหว่างที่เขารวบรวมหลักฐานแต่ผมกล้าพูดครับผมกล้าพูดว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ต้องห่วงความจริงมันต้องเปิดออกมาแน่นอนนะครับความจริงต้องเปิดออกมาแน่นอนถ้าท่านจะใช้กลไกทางสภาก็ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้จะทำเพื่ออะไรจะทำเพื่ออะไรเรียนด้วยความเคารพว่าจะทำเพื่ออะไรนะครับและอยากรู้อะไรนะครับผมเรียนว่าคนอย่างผมถ้าไม่ใช่เรื่องจริงไม่พูดนะครับแต่ข้อมูลเนี่ยมันเป็นเอกสารของทางราชการนะครับมันเป็นเอกสารของทางราชครับเชิญดิฉันขอประท้วงประท้วงใช่ไหมฮะเชิญตามข้อบังคับการประชุมข้อที่9ค่ะดิฉันอยากให้ท่านผู้ที่ยืนพูดอยู่เมื่อสักครู่นะคะแจ้งก่อนค่ะว่ายืนขึ้นพูดด้วยข้อบังคับการประชุมไหนคะภาคพิงครับครับขอบคุณมากครับครับผมถูกพาดพิงครับท่านไม่ได้ฟังหรอครับว่าใครพาดพิงผมคุณชาดาเอาเฉพาะประเด็นที่ที่พาดพิงนะครับ
พาดพิงในประเด็นไหนคะก็ประเด็นเมื่อสักครู่ท่านไม่ได้ฟังอ่ะก็ทางบอกประกอบด้วยเอ่ยชื่อด้วยนะครับเดี๋ยวพาดพิงเอ่ยชื่อด้วยนะครับท่านประธานนะครับครับพาดพิงอย่างไรเดี๋ยวประธานนั่งฟังอยู่ครับถ้าไม่เห็นว่าเป็นนอกประเด็นประธานก็จะไม่พูดแต่ผมเห็นว่ามีประเด็นที่พาดพิงถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมไม่อยากจะพูดว่าใครพาดพิงคุณจดาช่วยสรุปประเด็นที่พาดพิงสั้นๆหน่อยครับได้ครับคุณประกอบวิทย์เชิญครับประท้วงครับผมประท้วงท่านประธานครับข้อบังคับที่9ของประกอบวุฒิดวงพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรจิริชัยพระเก้าไกลครับผมขอประท้วงท่านประธานในข้อ9ในการควบคุมการประชุมนะครับแล้วผมขอยืนยันนะครับว่าเมื่อสักครู่ผมไม่ได้พาดพิงแล้วก็ผมไม่ได้เอ่ยชื่อแน่นอน 100% นะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านใดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับครับก็ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยได้ครับได้สำหรับคุณผมฟังแล้วก็ไม่ได้พาดพิงแต่มีคนอื่นเดี๋ยวไม่ต้องพูดให้กันแล้วกันเอาคุณจดาเชิญสรุปเลยได้ครับผมก็ขอสรุปครับคือจริงๆเมื่อกี้มีผู้ที่เอ่ยชื่อผมนะครับผมนะครับก็ได้ยินกันทั้งสภานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับท่านประธานความจริงก็จ้องเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำนะครับผมเรียนด้วยความเคารพครับก็ขอบคุณทุกท่านก็อย่างที่ผมพูดตอนแรกเราไม่ถึงต้องส่งรายละเอียดมากมายเพราะรัฐบาลก็รู้เขาก็ต้องนั่งฟังการอภิปรายด้วยแต่ถ้ารัฐบาลยังติดใจจะเชิญผู้ใดไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือกรรมธิการที่ส่งไปเนี่ยเขายังมีข้อมูลเพิ่มเติมไม่ชัดเจนเพราะเราส่งไปไม่หมดเขาจะเรียกไปก็ได้เป็นสิทธิ์ของเขานะครับก็เอาตามนั้นแต่ผมก็จะ เพื่อให้เรื่องนี้มันจบด้วยความเรียบร้อยเมื่อเจ้าหน้าที่จะส่งไปให้กรรมธิการหรือรัฐบาลนั้นก็ขอกรุณาส่งให้ผมดูสักนิดหนึ่งผมไม่ใช่เซ็นเซอร์อะไรเพียงแต่ว่าถ้าเกิดในภายหลังไม่ถูกต้องแล้วก็จะมีประเด็นผมอยากให้เรื่องนี้มันจบด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันและปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณนะครับท่านประธานครับยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่เรื่องการส่งครับอ้าวเชิญณัฐวุฒิด้วยครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวปทุมบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับเรื่องของการสรุปยติหรือเนื้อหาต่างๆนั้นผมเองคิดว่าทางฝ่ายสภาสามารถทำได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามีข้อเสนอ3ข้อที่มีความแตกต่างกันครับยติของท่านเอกนัทพร้อมพันธ์เสนอให้มีการส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายติของท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์มีการเสนอ2ข้อครับส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและส่งให้กรรมธิการที่กำลังพิจารณาประเด็นเรื่องของนิรโทษกรรมซึ่งทางพวกผมเองมีข้อเสนอที่เพิ่มเติมครับว่าไหนๆจะมีการศึกษาทั้งทีก็อยากให้มีการส่งให้ทางคณะกรรมการสามัญคือคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยพิจารณาด้วยครับฉะนั้นต้องขออนุญาตยืนยันครับว่าข้อเสนอของเรานั้นเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับไม่ได้ลบล้างไม่ได้ขัดหรือแย้งกับสิ่งที่ท่านมีการเสนอแต่ว่าอยากให้มีความรอบครอบคลุมรอบด้านเพื่อความสมบูรณ์สูงสุดของการศึกษายตินี้ครับและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแน่นาคตจึงมีข้อเสนอเพิ่มว่าขอให้ส่งคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเป็นผู้พิจารณาเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยครับท่านประธานต้องพิจารณาประเด็นนี้ด้วยครับขอบคุณครับก็ความจริงเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าไม่มีปัญหาอย่างใดนะครับเพราะว่ามีการขอก็ต้องถามความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับยติของคุณจุรินทร์และยติเรื่องให้รัฐบาลพิจารณานั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแล้วส่วนยติที่คุณประกรณ์วุฒิหรือว่าคุณณัฐวุฒิเพิ่มเติมว่าขอให้ส่งให้กรรมธิการความมั่นคงได้พิจารณาข้อเสนอในวันนี้ด้วยจะมีผู้ใดขัดข้องไหมครับเชิญครับเชิญครับท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมคิดว่าในการส่งนะครับเรื่องให้หน่วยงานไหนเนี่ยมันอยู่ที่ยติตอนอภิปรายเหมือนกับเวลาเราทำยติที่เป็นหนังสือเนี่ยต้องส่งให้ข้อบังคับเนี่ยต้องส่งให้ท่านประธานเนี่ยก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยในหนังสือเนี่ยมันก็จะระบุไปเลยว่าส่งยติเนี่ยให้หน่วยงานไหนฉะนั้นการยื่นยติด่วนด้วยวาจาเนี่ยจะต้องอภิปรายว่าส่งไปตอนไหนเนี่ยส่งไปที่ไหนเนี่ยตั้งแต่ตอนอภิปรายอันนี้คือยติด่วนด้วยวาจาแล้วเราก็ถือปฏิบัติอย่างนี้มันมาตลอดนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านของท่านเอกนัทเนี่ยส่งให้รัฐบาลไปดำเนินการส่วนของท่านจุลินเนี่ยผมก็นั่งฟังแล้วผมนั่งฟังอยู่ตลอดนะฮะท่านจุลินขึ้นอภิปรายจนถึงลงมาเนี่ยนะครับว่าท่านขอให้ส่งให้รัฐบาลไปดำเนินการกับ2ส่งให้กรรมธิการวิสามัญ
พิจารณาพรบนิรโทษกรรมอันนี้คือยัตติครับท่านประธานส่วนทางกรรมธิการความมั่นคงจะไปดำเนินการต่างหากใช้อำนาจอะไรในส่วนของข้อบังคับสภาก็ไปแต่ว่ายัตติมันคือยัตติแล้วเสนอแล้วอภิปรายแล้วแถลงแล้วผมคิดว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ท่านประธานขออนุญาตหารือท่านประธานด้วยความเคารพครับหมายความว่าการอภิปรายพูดถึง2ข้อแต่ข้อเมื่อกี้เป็นการเรียกเพิ่มเติมซึ่งท่านก็ได้บอกว่ากรรมธิการความมั่นคงสามารถจะเรียกหรือพิจารณาเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่ได้อยู่ว่าสภาให้ส่งไปก็ได้ซึ่งความจริงกรรมธิการก็มีอำนาจหน้าที่กว้างขวางท่านจะเชิญเรียกใครก็ได้ผมเองก็ถูกกรรมธิการพัฒนาการเมืองเชิญไปชี้แจงเหมือนกันพรุ่งนี้แต่ว่าผมติดภารกิจประชุมสภาแต่ว่าก็ต้องขอทราบก่อนว่าให้ผมไปชี้แจงประเด็นไหนจะได้เตรียมข้อมูลตรงกับที่ท่านจะให้ผมแสดงความคิดเห็นก็เท่านั้นกรรมธิการก็มีสามารถที่จะเรียกได้จะแม้แต่ประธาน ก็เรียกไปแต่ผมเห็นว่าการให้ความร่วมมือกับกรรมธิการเป็นสิ่งที่ดีแต่ผู้ที่ถูกเชิญไปควรจะรู้ว่าจะไปคุยเรื่องอะไรนะอย่างน้อยจะได้เตรียมข้อมูลไม่งั้นก็ไปโดยไม่มีข้อมูลก็จะเสียเวลาเปล่าๆนะครับก็อันนี้พอจะประนีประนอมได้ไหมหาไม่ได้ครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพนะทุกบัวปฐุมบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานตามข้อเท็จจริงแบบนี้นะครับยติถ้าไม่นับยติด่วนด้วยวาจาเป็นจำนวนมากนะครับมีการเสนอขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญหลายครั้งไม่ได้พูดในเนื้อหาเลยนะครับว่าจะมีการส่งไปที่ใดแต่ท้ายที่สุดก็มีข้อสรุปออกมาว่าให้ส่งคณะกรรมการสามัญคณะใดคณะหนึ่งบางครั้งเนื้อหาพูดว่าส่งคณะเดียวก็ยังมีการแยก2คณะฉะนั้นผมรบกวนต้องขอประธานโทษท่านประธานจริงต้องวินิจฉัยข้อแรกก่อนครับว่ามีข้อเสนอของพรรคก้าวไกลเสนอให้ส่งเพิ่มเติมเป็นกรรมการสามัญอีก1คณะด้วยสามารถกระทําได้หรือไม่ซึ่งถ้าท่านประธานบอกทําได้เราก็จะเดินหน้าครับถ้าจําเป็นก็ต้องลงมติกันถ้าเพราะว่ามีความเห็นที่แตกต่างแต่ถ้าท่านประธานบอกว่าทําไม่ได้โดยข้อบังคับอันนี้ก็ต้องบันทึกไว้ครับเพราะว่าจะเป็นบรรทัดฐานกับกรณีของยติอื่นๆต่อไปแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปบอกว่ากรรมการคณะนั้นจะเรียกไปไม่เหมือนกันนะครับศักดิ์และสิทธิ์ของการที่สภาส่งไปให้คณะไหนศึกษาคณะนั้นต้องทํารายงานกลับเข้ามาที่สภามันไม่เหมือนกับกรณีที่เรียกไปเองซึ่งอาจจะไม่มีรายงานกลับมาที่สภาฉะนั้นพรรคก้าวไกลยืนยันนะครับขอให้ส่งครม.ส่งคณะกรรมการที่พิจารณาประเด็นนิรโทษกรรมและขอให้ส่งคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเป็นผู้พิจารณารายละเอียดของยตินี้ประกอบกันครับก็ขออนุญาตยืนยันตามความเห็นเดิมของท่านประธานครับคุณณัฐวุฒิยืนยันนะครับแต่ก็ได้รับทราบจากผมชี้แจงว่ากรรมธิการทุกคณะถ้าเรื่องสนใจเรื่องใดก็เข้าไปชี้แจงได้ตลอดเวลาแต่คุณณัฐวุฒิยังเห็นว่า น้ำหนักควรจะให้เป็นมติสภานี้ส่งไปซึ่งก็ลองวิบลองประสานกันดูนิดนึงเพราะว่าถ้าจะลงมติก็ต้องนับองค์ประชุมนะหลายคนก็อยู่ในกรรมธิการก็ประมาณอนุกรรมธิการมากอยู่ก็ลองประสานงานกันดูครับว่าเราจะต้องลงมติไหมเพราะว่ามันปฏิบัติได้ทั้งสองอย่างแต่ผมยังไม่อยากจะชี้ขาดไปเพราะเป็นความเห็นที่อยู่ในข้อบังคับ1จะรับข้อเสนอของคุณณัฐวุฒิว่าให้เพิ่มกรรมธิการความมั่นคงได้รับข้อเสนอนี้ไปพิจารณาก็จบสิ้นแต่มีผู้ไม่เห็นด้วยก็ต้องโหวตกันอันนี้ลองวิบลองคุยกันดูนิดนึงผมยังไม่ยังไม่ต้องพักการประชุมโดยดุลนะถ้าวิบลองคุยกันดูลองคุยกันดูจะเอายังไงครับก็ให้เวลา 2-3 นาทีนะคุณณัฐวุฒิลองคุยกับวิบไป รัฐบาลวิบคุยกันตรงนี้เพราะว่ามันมีประเด็นเดียวตอนนั้นเองว่าจะเห็นด้วยไหมไม่งั้นก็ต้องไปตามที่คุณวัฒวุฒิเสนอว่าต้องโหวตกัน
นะครับคนหล่อๆไม่ได้ตรงนี้มาทำได้คนที่ทำไม่ได้เลยลุกขึ้นเลยลุกขึ้นก่อนท่านประธานครับเชิญครับท่านประธานครูมานิชนะฮะครูมานิชเชิญครับครูมานิชสังพุ่มครับครับเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์ในฐานะวิปรัฐบาลครับผมมองอย่างนี้ท่านประธานในช่วงที่กำลังหาเลือกันอยู่ผมมองว่าถ้าเราส่งไปยังห้องกรรมธิการเนี่ยพอกรรมาธิการประชุมเสร็จพิจารณากันเสร็จก็จะส่งกลับมาในห้องใหญ่อีกผมไม่อยากให้นำเรื่องนี้เนี่ยมาคุยกันในห้องใหญ่เนี่ยบ่อยเกินไปเพราะเป็นความไม่เหมาะไม่ควรผมคิดว่าส่งให้รัฐบาลเสียรัฐบาลก็จะได้ไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็พิจารณาดำเนินการผมมีความคิดและรู้สึกอย่างนั้นนะครับท่านประธานที่เคารพครับขอบพระคุณครับก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งแต่มีข้อเสนออันก็คือส่งให้กรรมาธิการวิสามัญเรื่องนิรโทษกรรมอยู่ด้วยแล้วซึ่งเห็นตรงกันแล้วแต่มีอันหนึ่งเท่านั้นที่ยังเห็นไม่ตรงกันคือว่าส่งไปให้กรรมาธิการความมั่นคงพิจารณาด้วยซึ่งยังเห็นไม่ตรงกันนะก็อยากให้คุยกันผมยังถ้าคุยกันไม่ได้ก็คงต้องลงคะแนนกันว่าจะส่งให้สองอันไม่ต้องลงมติแล้วเห็นตรงกันก็เพียงแต่เหลือว่าจะส่งให้กรรมการความมั่นคงหรือไม่นะครับท่านประธานฮะผมรู้มานิดนิดเดียวครับคือถ้าจะส่งไปนิรโทษกรรมเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับท่านประธานนี่ผมสอบถามท่านประธานกรรมาธิการวิแล้วครับท่านจุศักดิ์สิรินินครับว่ามันคนละประเด็นเลยแล้ววันนี้นิรโทษกรรมมันก็เดินไปแล้วเรามาคุยถึงประเด็นที่ว่าถ้าจะเอาไปเข้ากรรมาธิการเนี่ยกับส่งรัฐบาลเนี่ยที่ผมเสนอท่านประธานตะกี้เลยก็คือว่าถ้าเราส่งไปยังกรรมาธิการกรรมธิการก็จะไปประชุมเสร็จแล้วก็จะโยนกลับมาห้องใหญ่เหมือนเดิมแล้วเราก็มาอภิปรายกันอีกผมเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราไม่ควรที่จะนำมาคุยกันในห้องประชุมใหญ่บ่อยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเท่าที่ควรผมคิดว่าส่งให้รัฐบาลไปศึกษาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาเพราะว่ายังไงเสียประเด็นที่อภิปรายกันอีกหนึ่งก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการดูแลในการรักษาเป็นประเด็นหลักฉะนั้นคนที่มีอำนาจและพิจารณาน่าจะเป็นรัฐบาลครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานนะครับขอบคุณครูมาเด็ดก็เป็นข้อเสนอใหม่อีกการหนึ่งคืออานนท์ไปสองยติแล้วยติของครูมาเด็ดก็คือไม่ต้องเสนอกรรมาธิการชุดใดๆเลยเสนอไปให้รัฐบาลเพื่อไปปฏิบัติตามข้อที่สมาชิกเสนอเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งคุณวันนิชก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเพื่อจะได้รัฐบาลปฏิบัติเลยไม่ต้องรอว่าที่ประชุมใหญ่จะเห็นด้วยกับข้อเสนอหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเดี๋ยวทางนี้ก็คุยกันแล้วก็จะเอาก็มีของครูวันนิชส่งรัฐบาลอย่างเดียว อีกอันนึงก็คือส่งรวมกับยติแรกได้แต่ของท่านจุรินทร์ซึ่งท่านจุรินทร์ก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ท่านจุรินทร์บอกว่าไม่ขัดข้องที่จะส่งให้รัฐบาลแต่เพิ่มเติมให้ส่งกรรมาธิการวิสามัญเรื่องนิรโทษกรรมด้วยอันนี้ท่านไม่อยู่ก็ท่านคงไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ต้องถามที่ประชุมและอีกอันหนึ่งก็คือเสนออีกกรรมาธิการหนึ่งกรรมาธิการความมั่นคงด้วยซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะเสนอผมก็เลยให้คุยกันดูแต่แน่นอนทุกฝ่ายนั้น
ห็นตรงกันว่าต้องส่งรัฐบาลด้วยเป็นอันดับแรกเลยและหลังนั้นจะส่งไปกรรมาธิการด้วยอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็คือผู้ปฏิบัติคือรัฐบาลถึงแม้กรรมาธิการมีมติอย่างไรก็ต้องส่งรัฐบาลปฏิบัติอยู่แล้วครับผู้ปฏิบัติตามอำนาจกฎหมายเชิญครับคุณณัฐวุฒิครับท่านขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวปทุมบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับได้พูดคุยกับผู้เสนอยตินะครับแล้วก็ผู้อภิปรายหลายท่านจากหลายพรรคการเมืองครับคิดว่ามีความคิดเห็นที่ตรงกันครับใน2ข้อด้วยกันเป็นเบื้องต้นนะครับข้อที่1ก็คือว่าเห็นควรที่จะมีการสรุปนะครับเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านประธานแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้คงได้เตรียมไว้แล้วเนี่ยนะครับส่งไปให้ทางคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาซึ่งผมเข้าใจว่าโดยหลักการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นประการใดก็จะมีคำตอบส่งกลับมาที่สภาอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราทำอยู่แล้วซึ่งเห็นด้วยครับส่วนข้อที่2นะครับข้อเสนอของท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์จากพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่าเป็นข้อเสนอที่มีคุณค่ายิ่งนะครับแล้วก็อยู่ในยติด้วยนะครับก็คือส่งให้คณะกรรมการวิสามัญที่พิจารณาประเด็นเรื่องของนิรโทษกรรมได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาอันนี้ผมคิดว่ายืนครับว่าตรงนี้ต้องเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนแรกที่ผมมีการเสนอว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้มีการหารือกันแล้วครับคิดว่าเพื่อเป็นข้อมูลที่ประกอบครับจะขอให้ทางสภาเนี่ยได้ส่งสรุปที่จะมีการส่งให้คณะรัฐมนตรีและส่งให้กับทางคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยขอให้เป็นการส่งเฉพาะเอกสารนะครับไม่ได้เป็นการส่งตัวยตินะครับส่งเฉพาะเอกสารเนี่ยไปให้ทางกรรมการความมั่นคงนะครับส่วนกรรมการความมั่นคงจะพิจารณาดำเนินการแบบใดประการใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแบบนี้ก็จะไม่ใช่เป็นข้อเสนอให้มีการส่งยติไปที่กรรมการแต่เป็นการส่งเอกสารไปเพื่อดำเนินการนะครับก็จะเป็นการพูดคุยประนีประนอมความเข้าใจตรงกันเป้าหมายตรงกันนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสภาที่อาจจะต้องมีการโหวตเพราะว่ายังมีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและการยกเลิกคำสั่งคสช.เดินหน้าอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะตรงกันนะครับก็จะได้ไม่ต้องมีการลงมติครับท่านประธานครับครับท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับครับรวมไทยสร้างชาติครับท่านประธานก็อย่างนี้ครับเพื่อให้สภาของเราเดินหน้าไปได้ด้วยความราบรื่นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ทำงานกันมานะครับถึงแม้ว่าจะสะดุดนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับก็อย่างนี้ครับก็เป็นไปตามที่ท่านณัฐวุฒิบอกนะครับก็คือส่งให้รัฐบาลไปดำเนินการนะครับส่วนที่ท่านของยติของท่านจุรินทร์ก็ส่วนที่จะส่งให้วิสามัญกรรมการวิสามัญพรบนิรโทษกรรมก็ส่งไปนะครับก็มี2ส่วนนี้ส่วนเรื่องเอกสารนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ประสานกับทางกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐอีกทีนึงนะครับก็เห็นด้วยกับส่วนนี้จะได้ไม่โหวตครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับก็ไม่ได้มีความขัดแย้งนะครับนอกจากกรรมการเรื่องความมั่นคงก็ช่วยทันวสือมาหน่อยบอกว่าเอกสารที่อภิปรายเนี่ยมีความสนใจจะขอเอกสารก็มาขอที่ผมก็จะให้เลขาธิการส่งไปเป็นเอกสารแต่ว่าไม่ได้ว่าให้ท่านรับไปพิจารณาส่วนท่านมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาอยู่แล้วตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการถ้าเป็นอย่างนี้นะครับท่านประธานครับเชิญครับคุณโรมนะครับท่านประธานครับผมรังสิมันต์โรมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับขออนุญาตพูดในฐานะของประธานกรรมการความมั่นคงครับท่านประธานครับผมมีข้อเสนอแนะอย่างนี้ครับคือจริงๆตอนนี้บรรยากาศมันไปได้ตรงกันแล้วครับคือการที่เราจะส่งเอกสารต่างๆนะครับให้กับกรรมการความมั่นคงเนื่องจากว่าทุกท่านนะครับก็เห็นตรงกันนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะถูกพิจารณาและก็ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในสภาในช่วงเวลาที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อให้มันเกิดความละเอียดรอบคอบแล้วจะส่งมาที่กรรมการความมั่นคงเนี่ยทางผมได้แสดงเจตจำนงไปแล้วครับท่านประธานครับว่าไม่ได้ติดขัดอะไรดังนั้นอยากไม่อยากให้มันเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากแล้วทำหนังสือไปมาครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าการส่งให้กรรมการต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้อยู่แล้วภายใต้ห้องใหญ่เนื่องจากว่าห้องใหญ่นะครับของเราเนี่ยครับเป็นชุดหลักนะครับส่วนกรรมการเนี่ยนะครับก็ต้องทำหน้าที่ภายใต้กรอบที่ชุดใหญ่มอบหมายอยู่แล้วดังนั้นเพื่อความสะดวกครับท่านประธานครับอยากให้ส่งไปได้เลยครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือ okay. ในเรื่องของทางธุรการขอบคุณครับครับก็ถือว่าท่านขอในที่ประชุมนี้ขอที่ผมนั่งอยู่ผมก็จะส่งให้นะครับครับถ้าไม่มีข้อขัดข้องแล้วก็เห็นว่าที่ประชุมเห็นตรงกันนะครับส่งให้รัฐบาลส่งให้กรรมาธิการวิสามัญเรื่อง นิรโทษกรรมส่วนสภาความมั่นคงนั้นได้ขอที่ประธานขอเอกสารนะครับผมก็จะส่งให้ตามคำขอนะเราคงไม่ต้องโหวตอะไรก็ที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับก็เป็นนับว่าจบ
ระเบียบวาระเรื่องที่เราพิจารณาไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นระเบียบวาระต่อไปนะครับ